้องประชุมน้องกล้าวศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายไกรสอนวิสิตวงรองเลขาธิการศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอ,อบรมและช่วยเหลือราชการในการอยู่เวรยนยามดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนหรือว่าอาสาสมัครตำรวจบ้านของชุมชนรักชาติตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้สอบอตตอร่วมกับกอรมนภาค4ส่วนหน้าจะทำโครงการขึ้น เพื่อสนับสนุนภาคประชาสังคม223อ,องค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นในสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนำกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกว่าร้อยคนร่วมกันทำความสะอาด โดยรอบบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นและตลอดแนวถนนสีจันทร์และถนนดรุนสำรางเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นโดยการฉีดน้ำล้างถนนและบริเวณภายในลานกิจกรรมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองรวมทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้กับจัดวัชพืชลอกท่อระบายน้ำรวมไปถึงการจัดเก็บสายไฟยฟ้าสายสัญญ,ญาณโทรศัพท์สายเคเบิลและการทาสีฟุตบาทต,ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว